สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปทำใบพัดสำหรับทำเหยียบล้อมวัสดุที่ใช้คือช้อนสแตนเลสอันดับแรกเลยเราทุบช้อนให้มันแบนก่อนนะครับยิ่งแบนเรียบได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะจากนั้นวัดและเจาะรูรูที่เจาะจะมี3รูนะหัวกลางท้ายหลังจากเจาะเสร็จแล้วใช้สไปขัดออกจากนั้นก็มาตกแต่งโครงสร้างเบื้องต้นคร่าวๆก่อนนะเสร็จแล้วก็มาทำร่องอกตัวใบพัดวิธีทำร่องอกก็คือใช้เหล็กเสียบเข้าไปแล้วทุบเข้ากับไม้หมอนลืมบอกไม้หมอนต้องทำร่องก่อนนะพอทำร่องอกเสร็จแล้วก็เอาลวดมาเสียบแล้วก็หมุนลองดูถ้ามันหมุนได้ไม่สะดุดก็แสดงว่าโอเคถึงตรงนี้จะเป็นการปรับน้ำหนักใบพัดแต่ละข้างนะครับเสร็จแล้วใช้ตะไคร้เก็บรายละเอียดเป็นขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นเราก็จะมาพับปีกใบพัดกันเลยพับขึ้นมาให้มันสลับข้างกันนะครับวิธีการทดสอบว่าใช้ได้หรือไม่ก็ลองเป่าดูนะครับใช้ลมเป่าลองดูถ้าเราเป่าแล้วมันหมุนก็แสดงว่าใช้ได้